วันนี้เราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงซึ่งเดี๋ยวดิฉันจะกลับมาถามท่านว่าความคาดหวังจากครั้งนี้เราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนบ้างเพราะต้องมาถามผู้ที่บริหารงานในส่วนภูมิภาคที่ดูแลอย่างมหาดไทยคือทราบว่าวุฒิสภาเนี่ยก็ทำงานร่วมกับมหาดไทยกันมาอยู่แล้วเพราะว่าอันนี้เป็นส่วนสำคัญกระทรวงมหาดไทยถามท่านอย่างนี้นิดนึงค่ะตั้งแต่เราไปดูภาพรวมของการบริหารราชการแผ่นดินในภูมิภาคกันมาในมุมมองของท่านปัญหาอุปสรรคที่เราเจอณวันนี้มีอะไรยังไงบ้างคะครับก็จริงๆเรื่องใหญ่ที่สำคัญก็คือว่าโครงสร้างของการปกครองประเทศเนี่ยนะครับการปกครองประเทศเรามีรัฐธรรมนูญนะครับที่วางหลักใหญ่เอาไว้นะครับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันคือฉบับ60ก็ให้ประเทศเราเนี่ยเป็นมีแบ่งการบริหารและการแผ่นดินออกเป็น3ส่วนเหมือนกันก็คือมีทั้งภูมิภาคนะเอามีส่วนกลางมีภูมิภาคมีท้องถิ่นนะครับส่วนกฎหมายลูกก็เอาไปขยายต่ออะไรพวกนี้นะครับในแง่ของเรื่องใหญ่ที่ผมคิดว่าที่ท่านสว.ท่านได้กรุณาจัดให้มีการสัมมนาเนี่ยก็ถือเป็นโอกาสอันดีนะครับเพราะว่าบ้านเมืองเราเนี่ยก็ต้องมีการระดมสมองรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการที่จะกำหนดทิศทางของประเทศนะครับส่วนที่สำคัญที่จำเป็นต้องแยกออกเป็นสองส่วนให้ชัดเจนก็คือว่าโครงสร้างทางการปกครองนะครับหรือการบริหารและการแผ่นดินนะครับกับประสิทธิภาพที่จะส่งผลดีต่อพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับบางทีเราอาจจะติดหล่มอยู่ที่ว่าเอ๊ะส่วนกลางไม่ดีส่วนภูมิภาคไม่ดีส่วนท้องถิ่นดีนะซึ่งข้อเท็จจริงเนี่ยดูกันตรงๆอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะตกบกพร่องไปเพราะว่าถ้าประสิทธิภาพของการตอบสนองต่อความต้องการพี่น้องประชาชนเนี่ยมันนอกจากมันจะมีเรื่องของข้าราชการพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือคนนะมันยังมีเรื่องของระเบียบกฎหมายมันยังมีเรื่องของงบประมาณนะอำนาจหน้าที่มันมีแต่อำนาจหน้าที่ไม่มีงบประมาณไอ้สิ่งที่ชาวบ้านคาดหวังว่า อยากจะได้สิ่งที่ดีมันก็ลำบากนะเพราะนั้นเนี่ยที่ผมกราบเรียนอย่างนี้เนี่ยก็อยากจะกราบเรียนว่าเวทีสัมมนาเนี่ยมีความสำคัญแล้วก็มีความจำเป็นเพราะว่าข้อเท็จจริงประเทศเราเนี่ยนะครับอยู่เป็นเอกราชนะเป็นประเทศชาติที่มีความมั่นคงนะครับประชาชนก็มีความสุขนะมาจนถึงวันนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าเราก็มีการจัดรูปแบบการบริหารและการแผ่นดินหรือการปกครองประเทศที่สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคมของบ้านเราสภาพคนไทยเป็นอย่างนี้นะบ้านเมืองเราอยู่อย่างนี้ล้อมรอบด้วยศัตรูที่มาจากลัทธิล่าอาณานิคมก็มีมาจากลัทธิทางการปกครองก็มีนะเช่นสมัยก่อนใช่ไหมที่เรามีเรื่องของการต่อสู้กันทางอุดมการณ์ทางการเมืองทางซึ่งใช้กำลังอาวุธฆ่าฟันตายกันเยอะแยะเนี่ยนะครับท้ายสุดเนี่ยก็คลี่คลายมานะเพราะว่าเรามีสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และเรามีรูปแบบในการที่จะดูแลช่วยเหลือในการบริหารและการแผ่นดินเนี่ยทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นนะครับเพราะนั้นเนี่ยข้อเท็จจริงอะไรต่างๆเนี่ยถ้าถามว่าส่วนภูมิภาคจำเป็นไหมผมก็ยืนยันว่าจำเป็นนะครับส่วนกลางยังจำเป็นไหมก็จำเป็นส่วนท้องถิ่นจำเป็นไหมก็จำเป็นเพียงแต่ว่าบริบทของหน้าที่ของอำนาจหน้าที่บริบทของพื้นที่ที่เราจะช่วยกันทำเนี่ยการจัดสมดุลเนี่ยบนพื้นฐานข้อจำกัดของประเทศเราซึ่งงบประมาณก็มีอยู่แค่นี้อย่างส่วนภูมิภาคเนี่ยนะครับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเนี่ยงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไปเนี่ยคือ 0.8เปอร์เซ็นต์นะงบที่เป็นพูดถึงงบลงทุนนะงบที่จะไปพัฒนาไปพัฒนาโครงสร้างต่างๆเพราะนั้นเนี่ยผมถึงได้กราบเรียนว่าเวทีสัมมนามีความสําคัญเราก็จะได้คุยกันว่าจริงๆเนี่ย
ประสิทธิภาพประสิทธิผลของการทำงานเนี่ยหลักการบริหารที่เราเรียนรู้กันมาตั้งแต่เด็กเนี่ยว่าเราต้องมีทรัพยากรทางการบริหารที่พอเพียงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องใหญ่นะแล้วข้อเท็จจริงพื้นที่ประเทศนี้เนี่ยนะอย่างจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะพ้นจากสารกลางจังหวัดหรือพ้นจากจุดที่เป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าก่อนเข้าสนามบินเนี่ยนะไป10กิโลก็ลำบากแล้วเกิน10กิโลไปก็คือสภาพชนบทสภาพของป่าเขาลำเนาภัยนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าเชิงคุณภาพของการที่เราจะมานั่งคุยกันว่าขอบเขตของการที่เรื่องในอุดมคติกับชีวิตจริงเนี่ยมันก็ควรจะต้องมาคุยกันแล้วก็ในขณะเดียวกันภูมิภาคหรือส่วนกลางเนี่ยจุดเด่นที่นักวิชาการตะวันตกเขาบอกไว้ว่ามันทำให้การกระจายนโยบายไปอย่างรวดเร็วเข้มแข็งทั่วถึงเนี่ยมันก็ยังมีความสำคัญอยู่ในแง่ของความมั่นคงภายในนะก็มีความจำเป็นเราปฏิเสธกองทัพไม่ได้เลยแม้ว่าเขาไม่ลบกันแล้วจะไปรู้ได้ไงว่าเขาไม่ลบกันแล้วแต่ว่าหลักการทูตเขาบอกว่าเสียงที่มีอำนาจต้องมาจากกองทัพหรือมาจากกำลังที่กำลังภายในประเทศที่เข้มแข็งฉันได้ก็ฉันนั้นนะรัสเซียก็ยังลบกับยูเครนไม่เลยเพราะนั้นเนี่ยเราจะปล่อยให้ประเทศเราเนี่ยอยู่บนความเสี่ยงของบอกว่าไอ้นี่หมดประโยชน์ไม่ต้องมีแล้วเอาไอ้นู่นเอาไอ้นี่มามันคุยกันนาที2นาทีไม่ได้เวทีสัมมนาเนี่ยก็จะช่วยเราได้มีสิ่งที่ดีขึ้น